เราอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวนะครับเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะครับก็มีประชาชนก็เดินทางท่องเที่ยวนะฮะในช่วงวันหยุดยาวหลายสถานที่นะครับก็มีการเปิดให้เข้าฟรีครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับดูบรรยากาศหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่28กรกฎาคมนะครับบรรยากาศวันหยุดยาวที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ บรรยากาศคึกคักครับโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานบอกว่าระหว่างวันที่27ถึงวันที่29กรกฎาคมก็คือวันนี้เนี่ยนะสวันสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดนะฮะให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเด็กที่สูงไม่เกิน135เซนติมตรเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา โดยตั้งแต่ช่วงเช้านักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นจํานวนมากจนการจะราจรบ,บนถนนห้วยแก้วติดขัดยาวนะครับซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้นาสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้าแคระลาลูกหมีขอวัยสเดือนออกมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดก็ะสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งนะครับนี่นะครับจากที่เชียงใหม่นะครับ ไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งน้ำตกนะฮะแล้วก็มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ภายในบริเวณเดียวกันนะครับอุทยานแห่งชาติงดเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะการเข้าชมภายในอุทยานมีประชาชนนักท่องเที่ยวเที่ยวชมธรรมชาติและนําไขา่ไก่ไข่นกกระทานะมาต้มภายในบ่อน้ําแร่จากน้ําพุร้อนกันอย่างคึกคักนะครับนี่นะฮะ แล้วก็ไปเที่ยวชมน้ำตกนะฮะซึ่งมีความสวยงามลำธารที่มีน้ำไหลยเย็นเป็นแนวยาวซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีทั้งน้ำตกกับบ่อน้นำพุร้อนเนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันนี่อ,อันนี้ลูกไข่ฮะอ่านี่ไข่สุกนะนี่นะฮะสิบห้านาทีสิบหกนาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวใช่ไข่ไก่นะฮะไม่ใช่ไ เอาตัวลงไปแช่เนี่ยไข่เป็ดได้ไหมไม่ได้อะไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้ดิไข่เป็ดก็ได้ได้หมดแหละทุกไข่อะได้ทุกไข่ใช่ที่เป็นฟองๆเนี่ยไข่นกกระทาก็ได้ในคนเตรียมไว้มีไข่ไก่กับไข่นกกระทาครับค่ะ16นาทีอะอุณหภูมิ74องศาใช่ไหมประมาณนั้นค่ะก็กำลังดีสุกไหมไข่แดงแข็งไข่ขาวเหลวอ่เขาเรียกว่าออกแนวแนวแบบไข่ออนเซนอะไรยนะะอ ะะอทีนี้ไปอีกที่หนึ่งครับที่ผาหมออีแดงจังหวัดศรีสะเกดนะฮะอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับเมื่อวาน,นนี้นักท่องเที่ยวนะครับ2,500กว่าคนเดินทางไปชมนะครับนิ่มเขาเรียกว่ายามเช้าเนี่ยเจอหมอกอ๋อแล้วก็มีฟ้าเนี่ย<น>ไม่เปิดนะฮะฟ้าปิดนะฮะมองไม่เห็นวิวเลยนะ นี่นะครับฝนมันตกด้วยครับวันฝนตกด้วยนะครับแต,แต่ก็เนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางขึ้นไปนะฮะไปชมธรรมาชาติเนี่ยเยอะเลยนะครับ<ฆ>ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดให้ประชาชนชาวไทยขึ้นเที่ยวชมฟรีงดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะสำหรับบุคคลชาวไทยนะครับ<ฆ>ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินท์เมื่อวานนี้ชมรมหนังกลางแปลงอำเภอสนมได้นำภาพยนตร์5จอ มาฉายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบณนะสนามที่ว่าการอำเภอสนมทั้งนี้ช่วงเย็นก่อนจะฉายหนังฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทําให้สนามกีฬาเต็มไปด้วยน้ําทําให้ไม่สามารถเข้าไปดูหนังหน้าจอได้เมื่อฝนหยุดตกก็มีประชาชนที่ชื่นชอบการดูหนังทยอยออกมาดูหนังนะฮะนี่นะครับก็เป็นการฉายหนังทีเดียว5จอ โดยในการฉายหนังครั้งนี้ยังมีการฉายหนังแบบโบราณย้อนยุคใช้เครื่องฉายหนังแบบเก่าที่เป็นฟิล์มเตาถ่านซึ่งหาดูได้ยากในยุคปัจจุบันนะฮะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่เขาใช้โปรเจคเตอร์ฉายแล้วนะครับ hmm. นี่นะครับ